สวัสดีครับยินดีต้อนรับสูช่ช anel หมอหมีเมาส์มอยช่องคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํา3ผลไม้บํารุงไตคนที่เป็นโรคไตเสื่อมสามารถกินได้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับในคลิปที่แล้วนะครับหมอหมีพูดเอาไว้ว่ามีผลไม้ที่โพแทเสเซียมสูงมากๆคนที่เป็นโรคไตเสื่อมควรหลีกเลี่ยงนะครับหลายคนก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาถามนะครับว่าเอ๊ะแล้วคนที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะท้ายๆสามารถทานผลไม้อะไร ได้บ้างนะครับดังนั้นครับในคลิปนี้หมอหมีก็เลยจะมาแนะนำครับว่าเอะมันมีผลไม้อะไรบ้างที่โพแทสเซียมไม่สูงนะครับสามารถที่จะรับประทานได้สำหรับคนที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะท้ายๆครับอ่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่ามีผลไม้อะไรกันบ้างครับ ผลไม้ชนิดที่1แอปเปิลเขียวนะครับแอปเปิลเขียวเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุต่างๆมากมายครับโดยเฉพาะวิตามินซีนะครับโอ้โหสูงมากๆเลยช่วยในเรื่องการป้องกันหวัดนะครับแล้วก็ผิวพรรณที่ดีครับมีกากใยอาหารที่สูงนะครับช่วยในเรื่องขับถ่ายป้องกันท้องผูกแล้วก็ที่สําคัญนะครับแอปเปิลเขียวมีโพแทสเซียมต่านะครับต้องบอกครับว่าคนที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะท้ายๆนะครับการรับประทานอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงมากๆอันเนี้ยไม่ดีครับเพราะว่าความสามารถ ของไตในการที่จะขับโพแทสเซียมออกจากร่างกายเนี่ยลดลงนะครับถ้าทานเข้าไปเยอะๆแล้วโพแทสเซียมก็จะข้างในเลือดทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วก็ชอ็อกแล้วก็เสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับดังนั้นแนะนำครับว่าแอปเปิลเขียวเนี่ยนะครับเป็นอีกผลไม้หนึ่งอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะท้ายๆสามารถที่จะรับประทานได้ไม่ทําให้โพแทสเซียมข้างในเลือดครับ ผลไม้ชนิดที่2องุอง่นเขียวนะครับองุ่นเขียวเป็นอีกผลไม้หนึ่งที่มีวิตามินนะครับแล้วก็แร่ธาตุต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับแนะนำครับสำหรับคนที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะทย้ายควรที่จะรับประทานเลยนะครับเพราะว่าโพแทสเซียมต่ำมากๆครับสำหรับองุ่นเขียวนะครับดังนั้นคนที่เป็นโรคไตเสื่อมสามารถหามารับประทานกันได้รับรองเลยว่าโพแทสเซียมในเลือดจะไม่สูงนะครับ ผลไม้ชนิดที่3แตงโมนะครับแตงโมเป็นอีกผลไม้หนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมมากๆสําหรับคนไทยนะครับยิ่งตอนหน้าร้อนร้อนๆนะครับทานแตงโมเย็นๆแบบนี้นี้ก็จะสดชื่นมากๆเลยครับซึ่งแตงโมเนี่ยนะครับมีโพแทสเซียมต่ําเหมือนกันนะครับคนที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะท้ายๆสามารถที่จะรับประทานได้เหมือนกันนะครับแต่สําหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าแตงโมเนี่ยมีค่าดัชนีน้าตาลที่สูงพอสมควรครับดังนั้นอาจจะต้องจํากัดปริมาณสักเล็กน้อยนะครับถ้าทานเข้าไป เยอะแล้วน้ําตาลอาจจะสูงได้ครับและนี่คือ3ผลไม้บํารุงไตสําหรับคนที่เป็นโรคไตสามารถรับประทานได้นะครับสาหรับใครไม่เวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอมีสรุปเอาไว้ทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับผลไม้ชนิดที่1นะครับแอปเปิลเขียวผลไม้ชนิดที่2องอุ่นเขียวและผลไม้ชนิดที่3ก็คือแตงโมนั่นเองนะครับดังนั้นคนที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะท้ายท้ายอยู่นะครับลองหามารับประทานกันได้แต่ต้องบอกไว้นิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าทานกันทีแบบเฮ้ยดีใจฟังหมอหมีมาแล้วนะครับว่าผล เซียมต่ำหามากินกันเป็นกิโลกิโลแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าทานในปริมาณที่เยอะโพแทสเซียมก็จะเกินได้เหมือนกันดังนั้นแนะนําว่าควรทานในปริมาณที่จํากัดน,นะครับ ก็ประมาณไม่เกิน1กึ่กำมือนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นแตงโมก็จะประมาณ4-5แว่นนะครับหรือว่าองุ่นนะครับก็ประมาณอ่าห้เม็ดแบบนี้อันนี้ก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าครับแล้วก็น้ําตาลก็จะไม่เกินด้วยครับสำหรับใครที่ไม่อยากเป็นโรคไตเสื่อมนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับในคลิปที่แล้วนะครับว่ามันมีวิธียังไงบ้างในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคไตเสื่อมขึ้นมาเนี่ยหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนใครที่ยังไม่เคยฟังแนะนําว่าให้ไปฟังกันดูและลองนําไปปฏิบัติครับรับรองว่าดดกกลืม กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมา่วมอยด้วยนะครับตอนนี้หมอหมีมี l ล ne official แล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยโดยการพิมพ์แอดหมอหมีนะครับหรือว่าคลิกลิงก์ในค่าอธิบายใต้คลิปนี้นะครับเพื่อรับความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกันแบบฟรีๆได้เลยแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมา่มอยครับสํานเราใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเเราามจนคบบ